ข้อ98นะคะเป้าหมายทุกเรื่องถ้าต้องการให้สำเร็จเร็วจงอย่ายึดมั่นถือมั่นยิ่งยึดยิ่งไม่ได้ยิ่งไม่ยึดยิ่งได้ยึดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จะไม่ได้เท่านั้นเท่านั้นยิ่งยึดยิ่งพร่องยิ่งยึดยิ่งช้ายิ่งโง่ยิ่งทุกข์เพราะยึดคือวิบากร้ายอยากได้อย่ายึดถ้ายึดจะไม่ได้ยิ่งยึดยิ่งโง่ยิ่งซวยยิ่งยึดเป้าหมายยิ่งสำเร็จช้าทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งไม่ยึดเป้าหมายยิ่งสำเร็จเร็วทั้งทางโลกและทางธรรมยึดจะไม่พ้นกลัวจะไม่พ้นทุกข์จะไม่ได้สุขยั่งยืนแต่ถ้าไม่ยึดจะพ้นกลัวจะพ้นทุกข์จะได้ความสุขที่ยั่งยืนกรณียึดเนี่ยคำว่ายึดเนี่ยมันคือกิเลสแล้วล่ะเรามีกิเลสแล้วถ้าเราหยุดยึดเมื่อไหร่ใจเราจะไร้ทุกข์เมื่อนั้นเพราะยึดมันทำให้อยากได้มาใช่ไหมคะพอเรายึดสิ่งใดเราก็จะอยากได้สิ่งนั้นแหละยึดกับอยากเนี่ยนะคะมันเป็นคืออยากนี่มันแสดงตัวมันมีความอยากออกมาแต่ตัวที่ยึดเนี่ยยึดเรื่องไหนก็ตามนะคะที่เรายึดไว้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ตัวนี้มันแน่นมากด้วยแล้วมันก็นอนเนื่องอยู่ด้วยยึดเรื่องไหนเนี่ยบางทีตอนที่มันไม่มีเหตุการณ์ไม่เห็นมันหรอกมันจะเห็นตอนที่เราอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันจะเป็นทุกข์นี่แหละเราจะเห็นว่าเราไปยึดอะไรอยู่แต่ถ้าเราหยุดยึดปุ๊บมันจะหายทุกข์ทันทีเลยนะคะทีนี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่างของหายใช่ไหมคะยึดว่ามันต้องเจออยากเจอตอนนี้อยากคำว่าอยากมีกิเลสไหมคะเป็นกิเลสใช่ไหมคะเป็นสุขถ้าได้เจอแต่ตอนนี้มันไม่เจอมันก็เลยเป็นทุกข์พอเป็นทุกข์นี่แหละมันก็มีวิบากร้ายณตอนที่เราอยากจะเจออยู่เนี่ยมันมีวิบากร้ายปัจจุบันของเราด้วยคือเราหยุดอยากไม่ได้มันก็เลยเป็นกำแพงที่ทำให้ไม่เกิดเหตุดีขึ้นมามันเป็นเหตุร้ายมันเป็นวิบากร้ายที่เราต้องรับแต่พอเราบอกว่าเจอก็ได้ไม่เจอก็ได้ไม่เจอก็ไปหาใหม่ก็ไปซื้อใหม่ดีเหมือนกันจะได้เปลี่ยนสักทีถ้าไม่หายเนี่ยไม่เปลี่ยนนะเนี่ยแว่นเนี่ยประมาณอย่างนี้เนาะเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมพอเราไม่ทุกข์แล้วเนี่ยมันกลับจะเจอนะพี่น้องก็เอาวิธีการคิดแบบนี้ไปลองเทียบกับเหตุการณ์ใดก็ตามที่เราอยากได้อะไรเราอยากให้คนนี้พูดดีกว่านี้หน่อยได้ไหมตอนที่เราอยากให้เขาพูดดีกว่านี้เขาก็ยังไม่พูดนะแต่อ้อเนี่ยตอนนี้นะเราจะเป็นสุขถ้าเขาพูดดีแปลว่าเราเนี่ยไปอยากได้กับเขาเราจะไปเอากับเขานะเนี่ยเราจะไปเอาคำพูดดีๆจากเขาคนที่จะไปเอาจากคนอื่นดีไหมคะเป็นคนเอาเป็นคนอยากได้อ่ะเป็นคนโลภอ่ะพอเราไม่เอาละเขาจะพูดดีหรือไม่พูดดีเราก็ไม่เอากับเขาละใจเราก็ไม่ทุกข์ละพอใจเราไม่ทุกข์เราหยุดอยากเขากลับพูดดีตอนที่เราอยากให้เขาพูดดีนะเขาไม่พูดสิ่งที่เขาไม่พูดเนี่ยเพราะมันมีวิบากร้ายความอยากของเราเนี่ยแหละมันมีวิบากร้ายอยู่มันจะไม่ได้เราจะไม่ได้ดังใจเราหมายแต่พอเราหยุดอยากได้ต่างหากตอนนั้นมันได้นะคะวิบากดีมันส่งผลออกมาได้แต่ตอนที่เราอยากได้อยู่วิบากดีส่งผลไม่ได้เพราะว่าตอนอยากได้มันคือกรรมไม่ดีผลมันก็ต้องเป็นวิบากร้ายใช่ไหมคะเนี่ยคนที่ทำให้เราไม่ได้คือใครตกลงเรานี่แหละอยากอยู่มันก็เลยไม่ได้ตัวปิดกั้นทำให้เราไม่ได้นี่คือเรานี่แหละแต่เราจะโทษตัวเองไหมคะตอนที่เราเมาอยู่เนี่ยมันจะไม่โทษตัวเองมันจะบอกว่าเพราะคนนี้แหละทำให้เราไม่ได้เพราะคนนั้นแหละแล้วเพราะคนนั้นคนนี้นี่เป็นกิเลสใหม่ไหมคะไปโทษคนอื่นเป็นกิเลสใหม่ตกลงวิบากที่จะส่งผลก็มีแต่วิบากร้ายแล้วมันจะได้สำเร็จดังใจหมายไหมคะไม่ได้หรอกนะคะไม่ได้แล้วยังเลวร้ายขึ้นไปอีกบางทีพอไม่ได้ดังใจเราหมายเนี่ยแทนที่จะหยุดอยากกลับไปกำหนดให้คนนั้นคนนี้ทำไปโกรธคนที่เขาไม่ทำต
ไปวิวาทเขาคนเริ่มต้นคือคนที่อยากได้เนี่ยอยากได้ความสุขนี่แหละแต่ว่าไปทำให้เกิดทุกข์เพราะเราไม่รู้เท่าทันกิเลสนะคะกิเลสนี่มันเป็นตัวโง่ที่ฉลาดโง่น่ะนึกภาพออกไหมคะคำว่าฉลาดโง่อู้มันมีรู้เหลี่ยมมุมอะไรไปหมดเลยนะรู้เหลี่ยมมุมที่จะทำให้เราทุกข์น่ะแล้วเราก็ถ้าเราไปโง่กว่ากิเลสเราก็ทุกข์ตามมันแล้วก็ไปเป็นทาสของมันได้นี่แหละมันสามารถที่จะทำให้คนในโลกเป็นทาสของมันได้น่ะกิเลสเนี่ยนะคะเป็นทาสของมันขนาดที่บางคนยอมตายถวายกิเลสเลยก็มีเคยเห็นคนที่เขาอยากได้มากไปปล้นคนอื่นเนี่ยตอนคนไปปล้นคนอื่นพี่น้องคิดว่าคนที่ไปปล้นคนอื่นเขากล้าตายไหมเขากล้าตายเลยนะตอนนั้นเพราะว่าการไปทำแบบนั้นอย่างไปเขารู้ว่าบางทีเขาจะถูกจับถูกทำร้ายพี่น้องคิดว่าเขาจะโง่ไม่รู้เหรอคะรู้ว่าถ้าทำแบบนี้ถ้าถูกจับถูกวิสามันถูกฆ่าเนี่ยมันเป็นไปได้เขารู้แต่ว่าเขาสู้กิเลสไม่ได้เขาก็เลยเป็นทาสของกิเลสก็พาเขาไปทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วผลที่มันเกิดขึ้นนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ถ้าเขารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะเขารู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะเกิดสิ่งนั้นพอเขามาสำนึกทีหลังเนี่ยบางอย่างสิ่งที่เขาเป็นทาสของกิเลสเขาไปทำเขาไปทำร้ายคนอื่นไปฆ่าคนอื่นบางทีโทษเขาก็จะได้รับประหารชีวิตใช่ไหมณตอนนั้นมันก็ได้แค่เพียงสำนึกผิดยอมรับผิดก็ต้องรับโทษเต็มใจรับโทษเท่านั้นหยุดสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นเนี่ยก็คือจะไม่มีโอกาสทำสิ่งอื่นแล้วรับโทษถูกประหารชีวิตไปอย่างเงี้ยนี่คนเป็นทาสของกิเลสมันยอมขนาดนั้นเลยนะเราก็ยอมเหมือนกันนะเรายอมกิเลสยอมขับรถไปไกลๆไปซื้ออาหารที่เราคิดว่ามันจะอร่อยกิเลสบอกว่ามันอร่อยเคยไปไหมคะเคยไปซื้ออาหารที่อยู่ใกล้บ้านก็มีแต่ว่ามันอยู่ไกลๆเนี่ยข่าวว่ามันอร่อยกว่าโอ้ยเวลาเรานั่งเครื่องบินไปมากันบ่อยนะคะเราเดินทางด้วยเครื่องบินเพราะว่าถ้าเดินทางด้วยรถไม่ทันเราจัดค่ายต่อกันทุกวันเลยวันนี้อยู่ที่นี่อีกวันนึงอยู่ที่นั่นอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยจะเห็นคนซื้อถือกล่องขนมยี่ห้อนึงมันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมในนั้นมันก็จะมีกลุ่มโดนัทกลุ่มอะไรต่างๆนี่แหละนะคะเขาถือกันอะพี่น้องคิดว่าแถวบ้านก็มีขนมคล้ายๆอย่างนี้ไหมคะมันก็มีอยู่แหละแต่มันไม่ใช่ยี่ห้อนี้มันต้องเป็นยี่ห้อนี้ก็มันราคาถูกหรือแพงคะแพงก็แพงหิ้วขึ้นเครื่องไปแล้วก็เอาลงไปหิ้วเป็นแถวเลยตอนเราเดินผ่านร้านนั้นคนเข้าแถวซื้อยังกับของฟรีนะคะจริงๆมันไม่ได้ถูกเลยนะเพราะอะไรคะเป็นธาตุของกิเลสนี่เราก็ดูไอ้นี่ธาตุของกิเลสหมดเลยกิเลสแล้วมันกินแล้วมันอิ่มแทนข้าวมั้ยมันก็ไม่ได้แทนข้าวหรอกยังไงก็ต้องทานข้าวเหมือนเดิมแหละนะคะแต่เนี่ยเราเห็นสภาพแบบนั้นอันนี้คือยกตัวอย่างพวกเราก็เคยเป็นแล้วคิดถึงตัวเองทีนี้ไปคิดถึงตัวเองว่าเป็นธาตุของกิเลสมันสั่งให้ไปไหนบ้างให้ทำอะไรบ้างนะคะไปได้สุขแวบนึงกินขนมนั้นก็สุขแวบนึงแต่ว่าไปยืนรอขาแข็งอยู่ตั้งนานนะคะแถวยาวมันก็รอนานใช่ไหมเนี่ยเหล่านั้นเอ้ยทำในชีวิตเนี่ยเราทำมาทำเป็นทาสของกิเลสนะคะแต่ว่าทำให้ไม่เป็นทาสของกิเลสต้องมาเรียนแล้วก็มาทำให้มันได้ถ้าทำให้มันได้เราเป็นอิสระจากกิเลสแล้วเนี่ยเราจะไปเข้าคิวก็ได้ถ้าเรารู้โอ้มันมีประโยชน์มากกว่านี่คนที่ฝากเราซื้อเนี่ยถ้าเราเอาไปให้เขาได้นะเขาจะได้สุขชั่วคราวนั้นพอไปต่อชีวิตเขาอะไรแบบนี้อาจจะยอมยืนรอซื้อไปฝากเขาก็ได้นะ